สวัสดีจ้าอยากจะรอกล้วยทอด100ปีค่ะเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ไปหำเราต้องรู้ใจเราว่าตัวเราเป็นหรือไม่เป็นมันอยู่ที่กำลังใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครอายุยืนจ้ะเราไม่เครียดไงถ้าคุ้มมาก็ฟังเปิดเพลงฟังที่นั่นน่ะสบายใจขายกล้วยทอดขายมันได้60ปีแล้วมันเกิดวันที่1เมษาพ.ศ.2462ตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่ครับ100กับ4เดือนตื่นแต่เช้า 3:00 ต้องมาทำของขายปอกกล้วยหั่นกล้วยทำข้าวโพดพอเสร็จก็ขนขึ้นรถ 4:00 ก็เรียกเอ็นลูกขึ้นมาก็ออกมาเขียนรถมาเองมีกล้วยทอดมีไข่นกกระทาข้าวโพดทอดมันทอดมี3อย่าง4อย่างเมื่อก่อนขายกระเปี๊ยะทำกระเปี๊ยะขายมันก็ขายดีแต่ทีนี้มันไม่ไหวมันคนเดียวทำหลายอย่างบางทีก็ขายคนเดียวบางทีก็หลานมาช่วยมันนิดหน่อยตอนนี้ครอบครัวตายหมดแล้วนะอยู่ก็เหลือน้อยแล้วก็มีคนมาอาศัยอยู่อีกคนนึงหูหนวกคุยกันไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยโอ้คนมาอยู่ด้วยเยอะรุ่นๆอย่างนี้ทั้งนั้นมาอยู่เลี้ยงเขาทุกคนทำบุญไปตอนนี้ก็เช่าบ้านส่วนค่าเช่าบ้าน 1,500 แล้วก็นำเขาไป 5-600 เหลือตัวคนเดียวบางครั้งก็จะทำไปทำไมนักหนาบางครั้งก็เหนื่อยแต่เราได้เงินอะหาเงินเข้าไว้เวลาเราเจ็บเราป่วยอย่างนั้นเวลาเราตายก็ได้มีเงินลูกหลานนี้แต่ไม่รบกวนเขาแล้วลูกหลานยายมีห้ามบ้างไหมเนี่ยห้ามเขาห้ามทุกวันบอกย่าปลดเกษียณได้แล้วพอแล้วบอกยั้งได้แล้วโอ้ยั้งยังทำไปก่อนยังทำได้เรามันได้เงินอะมันก็สบายใจกินกล้วยตัวเองด้วยหรือเปล่ายืนเนี่ยขายมา60ปีแล้วก็ขายไปกินไปเหมือนกันทำไมยายถึงอายุเป็น100ปียายมีเคล็ดลับอะไรทำใจให้สบายไม่เครียดไม่คิดอะไรทั้งนั้นเลยไม่ทะเลาะกับใครเขาไม่ยืนด่าหน้าบ้านก็ไม่เถียงคิดว่าเราโกรธเราทำใจไม่ได้เงี้ยมันคล่องอยู่ในใจมันไม่สบายใจปล่อยจ้ะใครอยากว่าอะไรกระทั่งเราแนวมาคิดอยู่ที่ใจเราอันนี้อายุยืนจ้ะเราไม่เครียดไงเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ไปหำเราต้องรู้ใจเราว่าตัวเราเป็นหรือไม่เป็นทีแรกหมอเขาตรวจเขาบอกว่าไตเริ่มเป็นนั่นหน่อยๆนะก็เลยไม่ไปหำเอาไอ้มะตูมกับใบยอมาต้มกินมันก็อยู่ทุกวันถ้าเป็นโรคกระเพาะนะยายต้มข้าวต้มกินกินข้าวนอนจะหายแต่ก่อนนอนกินยาลมจะได้ไม่เป็นอะไรตื่นมามันสบายใจอ่ะร่างกายก็แข็งแรงกินตั้งแต่อายุ50เนื้อตัวไม่ย่นไม่เหี่ยวนี่ไม่ได้บอกใครนะนานๆก็ใช้แป้งพม่าทีนึงแป้งพม่าที่เก่าๆนั่นแหละอาทิตย์นี้ก็ทาสีทาเข้าไว้แล้วมันจะตึงอย่าให้ทำใจอย่าทำไปใจอ่อนแอเคยบอกเขาทุกคนบางคนเขาไปหาก็บอกเขาอย่างนี้แหละต่อสู้มันเราก็หายาอะไรต่ออะไรกินไปกินยาที่เราลองกินดูมันหายไหมอะไรไหม